สวัสดีค่ะพี่หมายจากช่อง Have Funny นะคะวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันในเว็บของ Amazon นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะทาง Amazon Prime นะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนไอเทมรางวัลฟรีแล้วนะคะรอบนี้ก็จะเป็นมงกุฎดาบแบบนี้เลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะน้องๆก็ต้องเข้าไปในแมปของ Wonder Mastery 2ด้วยนะคะก็จะสามารถรับดาบแล้วก็เอฟเฟกต์แล้วก็กุญแจนะคะวิธีสมัครนะคะ Amazon Prime นะคะยกเลิกสมาชิกและยกเลิกการผูกบัตรนะคะเดี๋ยวน้องๆก็ดูตามคลิปหลังจากนี้ได้เลยนะคะทำแบบเดียวกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะจากนั้นนะคะก็กดซิงอินนะคะสำหรับคนที่มี ID อยู่แล้วนะคะก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครนะให้กดด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลนะคะชื่อนะคะอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดสำหรับเข้าความเกมมิ่งนะคะให้เราใส่ข้อมูลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อใส่ข้อมูลครบเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มสีเหลืองด้านล่างเลยนะคะกด create ไปได้เลยจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะให้เราไปเอาเลข OTP นะคะในอีเมลที่เราใช้สมัครนะคะเป็นการยืนยันอีเมลนะคะมันก็จะมีเลขให้เรามา6ตัวนะคะของใครของมันนะคะก็ไปใส่ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดปุ่มสีเหลืองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะให้เราแอดเบอร์โทรไปนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเรานะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเลือกด้านหน้าด้วยนะคะให้เลือกเป็นไทยแลนด์นะคะหรือประเทศที่เราอยู่นั่นเองจากนั้นนะคะทางระบบก็จะส่งเลข OTP นะคะเข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครนะคะเป็นเลข6ตัวเราก็มาพิมพ์ใส่ได้เลยนะคะจากนั้นก็กด continue เลยจากนั้นนะคะให้เรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นโดมินัสนะคะที่เขาแจกฟรีนะคะเรากดเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างเลยโดยปกตินะคะของพามเกมมี่นะคะจะเป็นการเสียรายเดือนนะคะแต่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีทดลองฟรี7วันจากนั้นนะคะก็จะเสียรายเดือนนะคะเราก็กดคอนติเนียไปเลยจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราใส่เลขบัตรเครดิตของเรานะคะแต่น้องๆ นะคะส่วนใหญ่จะยังไม่มีบัตรกันนะคะเราก็จะใช้เลขบัตรจากวีการ์ดนะคะซึ่งวีการ์ดนะคะเป็นบัตรเสมือนจริงนะคะของทางทูมันนี่นั่นเองนะคะใครที่มีทูมันนี่อยู่นะคะก็ไปเอาข้อมูลจากบัตรวีการ์ดในทูมันนี่ของเราได้นะคะส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่มีนะคะเสียใจด้วยนะคะเรามาดูวิธีเอาเลขจากการ์ดในทูมันนี่นะคะให้เรากดไปรูปคนด้านล่างขวามือนะคะก็คือบัญชีของเรานะคะให้เลือกไปที่เมนูล่างนะคะ V Card True Digital Card ของฉันนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะให้กดดูเลขบัตรนะคะแล้วก็ใส่รหัสเราเพื่อทำการยืนยันนะคะในการดูนะจากนั้นนะคะเราก็จะมองเห็นเลขบนการ์ดชื่อและวันหมดอายุนะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะช่องแรกนะคะให้เราใส่ชื่อบนการ์ดนะคะแล้วก็ช่องที่2ก็เป็นเลขบนการ์ดนะคะช่องด้านหลังนะคะจะเป็นวันหมดอายุของการ์ดนะคะจากนั้นนะกดปุ่มสีม่วงแอดไปได้เลยเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลของทางที่อยู่ของเรานั่นเองนะคะอันแรกเลยนะคะด้านบนนะคะให้เราติ๊กเป็นประเทศไทยนะคะเป็นภูมิภาคของประเทศเราเนาะช่องต่อมาก็ใส่ชื่อนามสกุลและที่อยู่นะคะถนนนะคะแล้วก็เมืองนะคะแล้วก็จังหวัดที่น้องอยู่นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสไปรษณีย์นะคะของจังหวัดเราด้วยนะคะช่องท้ายสุดก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเรานั่นเองจากนั้นกดปุ่มสีม่วงด้านล่างเลยนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะก็คือยืนยันนะคะว่าเราจะใช้ที่อยู่นี้ในการเรียกเก็บเงินนะคะแล้วก็กดปุ่มสีม่วงได้เลยนะคะกดปุ่มสีม่วงอีกทีนะคะเพื่อยืนยันว่าเราจะใช้ที่อยู่นี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเป็นจะต้องมีเงินติดบัญชีในทูมันนี่ไว้ด้วยนะคะเพราะทางระบบของพรามเกมมิ่งนะคะจะหักเงินอัตโนมัตินะคะของพี่โดนประมาณ26บาทนะคะเมื่อเขาหักไปนะคะเขาก็จะทำการโอนคืนให้เราทันทีนะคะเหมือนเป็นการยืนยันว่าบัญชีนี้มีบัญชีอยู่จริงนะคะจากนั้นนะคะให้เรากลับไปหน้าที่รับของฟรีของเราเหมือนกดปุ่มสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนะคะข้อมูลของเราทั้งหมดเลยที่เราสมัครไว้นะคะให้เรากดปุ่มสีม่วงนะคะเป็นการกดสตาร์ทนะคะการสมัครฟรีนะคะก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเขาให้เราทำฟรีกี่วันนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเขาให้เราทำฟรี7วันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะเราจะสมัครฟรีรับของแล้วก็จะยกเลิกไปเลยทีเดียวนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะพาเรามาหน้าให้เคลมของฟรีนั่นเองของฟรีในคลิปนี้นะคะจะเป็นโดมินัสนะคะเรากดเคลมโค้ดได้เลยจากนั้นนะคะระบบก็จะให้โค้ดเรามานะคะเราก็กด copy ปุ่มสีเขียวนะคะและข้อที่2ของเขานะคะจะพาเราไปยังลิงก์ที่ใส่โค้ดได้เลยนะคะเราก็กดลิงก์ได้เลยนะคะมันก็จะพาเรามาหน้ารีดีมระบบโค้ดนะคะเราก็จะเอาโค้ดเมื่อกี้นะคะวางได้เลยนะคะเราก็กดรีดีมคราวนี้เราก็จะได้รับของฟรีแล้วนะคะเราเข้าไปดูในอวตารของเราได้เลยนะคะนี่นะคะของฟรีในรอบนี้เข้ามาแล้วนะคะต่อไปนะคะเมื่อเรารับของฟรีเสร็จแล้วนะคะมันฟรีแค่7วันใช่ไหมเราก็มาดูวิธีการยกเลิกกันนะคะเราก็จะมาที่หน้าเว็บไซต์เดิมเลยด้านขวามือบนนะคะจะเป็นชื่อของ ID เราใช่ไหมคะ
ให้เราติ๊กนะคะแล้วกดคำว่า support นะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะให้เรากด cancel your prime video membership นะคะจากในคลิปนะคะจะอยู่บรรทัดที่5นะคะจากนั้นระบบจะพามาหน้านี้ให้เรากดข้อที่1นะคะมันจะมีคำว่า account and setting นะคะกดลิงก์ไปได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่อีเมล password ที่เราสมัครในเว็บนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกนะคะว่ารายเดือนเท่าไหร่นะคะแต่เราจะไม่รอถึงตอนนั้นนะคะเรามาที่ปุ่มด้านหลังนะคะกด end membership ได้เลยเป็นการยกเลิกนะคะจากนั้นจะเป็นการ confirm อีกทีนะคะว่าเราต้องการยกเลิกนะคะเราก็กดปุ่มที่2ได้เลยนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะกลายเป็นคำว่า restart membership นะคะก็เป็นการยกเลิกสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปยกเลิกการผูกบัตรนะคะเพื่อเป็นการ confirm ชัวร์ๆนะคะว่าระบบจะไม่สามารถหักตังเราได้นะคะให้เรากดไปที่ปุ่มด้านล่างสุดเลยนะคะนี่ก็เป็นช่องทางการชำระเงินของเรานะคะก็คือการของเราที่เราผูกไว้เมื่อกี้นะคะให้เราไปคลิกลูกศรที่มุมหลังสุดเลยนะคะจากนั้นจะมีคำว่า remove กับ edit นะคะเรากด remove นะคะเป็นการลบออกนะคะเมื่อขึ้นหน้านี้นะคะเราจะกด confirm remove ไปนะคะพอมันขึ้นลูกศรสีเขียวแบบนี้นะคะก็แปลว่าเราได้ทำการยกเลิกการผูกบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการสมัครสมาชิก Amazon Prime นะคะแล้วก็วิธียกเลิกการสมัครแล้วก็วิธียกเลิกการผูกบัตรนะคะและนี่นะคะก็คือของที่เราได้รับนะคะก็คือมงกุฎวีดนั่นเองนะคะสวยมากนะดูเท่มากนะทุกคนมีโหดแม้มีมีดตั้งหลายเล่มนะคะซึ่งก็ต้องขอเสียใจด้วยนะสำหรับน้องบางคนที่ไม่มีทูมันนี่นะคะหรือว่าไม่มีบัตรจริงๆนะคะไม่เป็นไรเนาะของฟรีหลายๆอย่างก็ยังมีให้เรารับอีกนะคะส่วนคนที่กลัวจะโดนหักเงินจากทูมันนี่ไปนะคะก็โอนเงินจากทูมันนี่ออกมานะคะให้มันเหลือสัก30-40บาทก็พอนะคะเพื่อความสบายใจของน้องเองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจพี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า